สวัสดีครับพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับวันนี้ผมต่อศักจินดาสุขศรีนะครับรับหน้าที่ดําเนินรายการครับอยู่กับแขกรับเชิญของเรานะครับที่ทุกท่านคงคุ้นเคยกันอย่างดีนะครับอาจารย์เคสครั้งพี่บุญนะครับจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สวัสดีครับอาจารย์เคสครับค่ะสวัสดีค่ะครับผมก็อย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับเราก็ไม่ได้อยู่กันที่สตูถ่ายทำนะครับยังคงมาตรการ การทำโซเชียลดิสแตนต์ในการถ่ายทำตามที่รัฐบาลแล้วก็หน่วยงานต่างๆอยากให้เราทำนะครับเพื่อเพื่อป้องกันมาตรการโควิดนะเราก็ยังจะใช้การถ่ายทำในลักษณะผ่านซูมแบบนี้ไปเอกักพันะครับ ก็หัว <lles. S 1> ข้อที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะครับประธานเค,คสก็หลายท่านที่ติดตามการเมืองเนี่ยก็คงรับทราบอยู่แล้วว่าในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่มีกลุ่มคนรุ่นใหม่ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องเรื่องทางการเมืองครับประเด็นหนึ่งที่โผล่มาอย่างเห็นได้ชัดเลยตลอดเวลาก็คือเรื่องการปฏิวัติทางเพศนะครับคนรุ่นใหม่เนี่ยตอนนี้มีกระแสความตื่นตัวในเรื่องเพศค่อนข้างมากเนาะไม่ไม่ใช่แค่เรื่องสิทธิเสรีภาพทางเพศอย่างเดียวแต่เรื่องการถูกกระทําความรุนแรงทางเพศก็กลายเป็นประเด็น ที่คนรุ่นใหม่ออกมาพูดถึงอย่างมากเช่นเดียวกัน,นครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการถูกข่มขืนการบูลลี่ทางเพศหรือการล่วงละเมิดทางเพศในรูปแบบต่างๆที่ในสังคมไทยเราก็มีอยู่มาโดยตลอดนะครับทีนี้ไม่เพียงแต่ในภาคประชาสังคมหรือขบวนการเคลื่อนไหวเท่านั้นที่ออกมาตื่นตัวเรื่องนี้ถ้าใครติดตามข่าวสารก็จะเห็นว่าเ,เริ่มมีสื่ออุตสาหกรรมบันเทิงดารา หรือศิลปินต่างๆเนี่ยก็ออกมารณรงค์พูดถึงประเด็นเหล่านี้เช่นเดียวกันนะครับเ,เริ่มมีคนในวงการบันเทิงอุตสาหกรรมบันเทิงหรือกระทั่งสื่อเองที่ออกมาเรียกร้องการยุติความรุนแรงบนฐานของเรื่องเพศนะครับก็วันนี้จะเป็นประเด็นที่เราอยากจะชวนคุยกันนะครับเนื่องจากอาจารย์เคสก็ทั้งสอนแล้วก็เคลื่อนไหวในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับอยากจะเริ่มจากคําถามว่าอาจารย์เคสพอได้เห็น กระแสที่คนสาธารณะจํานวนหนึ่งเริ่มออกมาเรียกร้องเคลื่อนไหวในเรื่องเนี้ครับว่าเ,ออเรียกร้องการยุติความรุนแรงหรือการเลือกปฏิบัติบนฐานของเพศเนี่ยอาจารย์เห็นแล้วรู้สึกยังไงครับแปลว่าสังคมไทยเราเริ่มขยับเคลื่อนมาสู่ความก้าวหน้าแล้วใช่ไหมแปลว่าม็อบน้องๆของน้องๆคนรุ่นใหม่เนี่ยประสบความสําเร็จแล้วใช่หรือเปล่าจึงทําให้บุคคลสาธารณะเหล่านี้ที่เป็นศิลปินดาราซึ่งเคยเงียบเสียงมายาวนานเนี่ยหรือกระทั่งสื่อเองก็ตามหันมาให้ความสนใจมันเป็นสัญ,ญญาณบวกหรือเปล่าครับอาจารย์เคสค่ะ จากที่ได้เห็นนะคะสิ่งที่มันเป็นความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการถูกทําให้ประเด็นทางสังคมโดยเฉพาะการพูดถึงเรื่องของแบบความเสมอภาคทางเพศเนี่ยมันถูกมีการสร้างความตระหนักมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเออทำให้ถูกน่าสนใจนะคะว่าเราเราสามารถทําให้คนในสังคมเนี่ยตระหนักในประเด็นนี้ได้อย่างไรต้องบอกอย่างนี้คะ่ะว่าก่อนหน้านี้ในสื่อบันเทิงอย่างที่เราเห็นนะคะ เราอาจไม่ได้มีโอกาสการตั้งคำถามกับผลงานนะคะของสื่อที่ถูกผลิตมาใช่ไหมคะว่ามันมีความเหมาะสมอย่างไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของอการส่งเสริมความเท่าเทียมหรือการมองประเด็นในเรื่องของความไม่ละเอียดอ่อนในมิติทางเพศรวมไปถึงความไม่ละเอียดอ่อนในมิติในเรื่องของเพศภาวะด้วยนะคะแต่ณปัจจุบันนี้ความเข้าใจพื้นที่ของการสร้างความเข้าใจในเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศและการ เรียนรู้เรื่องความละเอียดอ่อนในมิติทางเพศสภาพเนี่ยค่ะถูกพูดถึงมากยิ่งขึ้นเมื่อถูกพูดมากยิ่งขึ้นเนี่ยค่ะมันจึงทําให้หลายคนเนี่ยได้หยิบจับเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นตามหน้าข่าวปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นเมื่อม่การพูดถึงในโลกโซเชียลใช่ไหมคะหรือแม้แต่สื่อเองเนี่ยค่ะก็ถูกจับจองและถูกเอามาใช้เป็นตัวอย่างในการที่จะอธิบายนะคะว่า สิ่งที่เป็นผลเนาะสิ่งที่ถูกผลิตขึ้นมาสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมามันมีเรื่องของการคิดถึงมิติความละเอียดอ่อนทางเพศมากน้อยแค่ไหนประเด็นก็คือว่าก่อนหน้านี้หากมีหนังมีละครนะคะที่สร้างเกี่ยวข้องกับเรื่องของเออเออเอ,อ ความเป็นคู่สามีภรรยาการเป็นเจ้าของการเป็นพระเอกการเป็นนางเอกแล้วก็มีฉากเหมือนแบบตบตีรวมไปถึงการทารุณกรรมทางด้านร่างกายการทำร้ายร่างกายกันเพื่อการแย่งเออแย่งอะไรนะแย่งพระเอกกันแย่งนางเอกกันอะไรเงี้ยหรือหนักสุดเนี่ยก็คือในเรื่องของการมีฉากเป็นการเซ็กชวล harassment หรือว่า sexual abuse อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะนในลักษณะของสิ่งที่มันเกิดขึ้นในหน้าสื่อ นะคะไม่ว่าจะเป็นในซีรีส์หรือในละครเนี่ยต่างถูกหยิบเอามาเป็นสิ่งที่สังคมตั้งคำถามนะคะว่ามีความเหมาะสมไหมเั้นก่อนหน้านี้เราเคยอาจจะได้ยินตัวอย่างนะคะว่าฉออากคมคืนเนี่ยทำไมมันถึงยังมีการปล่อยให้มีการสร้างฉากเหล่านั้นเนี่ยอยู่ในละครนะคะโดยเฉพาะละครไทยเห็นไ,ไหมคะเั้นกระแสะของการออกมาพูดถึงเรื่องแบบนี้เป็นเป็นสิ่งที่เขามองเห็นแล้วว่า หนึ่งมันยอมรับไม่ได้ที่จะมีการผลิตซ้ําแบบนั้นนี่ต้องใช้ว่ามันเป็นการผลิตซ้ําของสื่อใช่ไหมคะแบบนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อมันสร้างสิ่งแบบนี้เกิดมาขึ้น,นเรื่อเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้คนที่เขามีความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันกระทบกับในเรื่องของการถูกผลิตซ้ําในเรื่องของเพศสภาพนะคะการถูกผลิตซ้ําในเรื่องของเพศสภาพมันจึงมันจึงถูกตั้งคําถามแล้วมองว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นแล้วมัน ควรจะมีการจัดการหรือมีการแก้ไขหรือไม่ควรมีฉากนั้นในละครหรือว่าในซีรีส์มากยิง่งขึ้นนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่มันทําให้เราเห็นว่ามันมีการตระหนักแล้วก็มีการพยายามเอาความเข้าใจที่เคยมีการพูดถึงเรื่องความเท่าเทียมต่างๆเนี่ยมาลองใช้อธิบายดูนะคะโดยเฉพาะในหน้าข่าวแล้วก็ในสื่อทําไมถึงต้องเป็นสื่อนะคะคเพราะสื่อมีส่วนสําคัญในการที่จะอธิบายหรือบอกอะไรบางอย่างที่เป็นในเชิงของภาพตัวแทนของสังคม เห็นไหมคะงั้นการเป็นภาพตัวแทนของสังคมมันจึงเป็นสิ่งที่คนสามารถที่จะมองเห็นแล้วก็เข้าใจได้ว่าอ๋อเราต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมหรือมันมีลักษณะท,ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงใช่ไหมะนั้นมันจึงมีความสนใจมากว่าสื่อจะผลิตอะไรสื่อจะพูดอะไรสื่อจะบอกอะไรหรือสื่อเป็นตัวแทนของการผลิตซ้ําในเรื่องไหนจึงถูกตั้งคําถามมากขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะครับแล้วพอกระแสะสังคมออกมาเรียกร้องรับตำหน์ มากขนาดนี้ครับอาจารย์เคสในฐานะคนที่ติดตามดูซีรีส์ละครหรือสื่อบันเทิงที่ออกมาก็ดีอาจารย์คิดว่าทางฝั่งผู้ผลิตคอนเทนต์เนี่ยเริ่มมีการปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นเลยอย่างครับหรือว่าไอตัวเนื้อหาซีรีส์ละครนะที่ออกมามันก็ยังซ่อนไปด้วยไอการผลิตซ้ำการเลือกปฏิบัติความรุนแรงทางเพศเหล่านี้อยู่แต่ว่าอาจจะเป็นในลักษณะที่แนบเนียนขึ้นกว่าเดิมไม่ได้ทำโจ่งแจ้งขึ้นกว่าเดิม เท่าที่อาจารย์ติดตามเรื่องหลังๆที่โผล่มาเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันมันปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับต้องบอกว่าเมื่อถูกตั้งคําถามจากสังคมมากยิ่งขึ้นของผู้ผลิตเอ่อเนื้อหานะคะไม่ว่าจะเป็นเอ่อสื่อในเรื่องของละครในซีรีส์นะคะเมื่อถูกตั้งคําถามแบบนี้แน่นอนการผลิตงานหนึ่งชิ้นมันไม่ได้มีแค่สิ่งที่ถูกถ่ายทอดออกมาใช่ไหมคะแต่มันถูกตั้งคำถามไปถึงว่าเอ,อ่อโปรดักชันนะคะ บทนะคะหรือแม้แต่การเตรียมตัวนักแสดงเองเนี่ยมันถูกคัดเลือกมาอย่างเข้าใจในการมองเห็นในเรื่องของมิติความละเอียดอ่อนหรือเปล่านะคะเรานั้นเราก็เคยมีตัวอย่างนะว่าผู้กำกับอาจจะบอกว่าเขาก็กำกับตามเนื้อหาตามบทละครที่เขียนมาใช่ไหมคนเขียนบทละครก็บอกว่าเนี่ยเราแปลงมาจากเออบทต้นฉบับที่เป็นแบบหนังสือหรือว่าเป็นวรรณกรรมหรือว่าเป็น เรื่องใช่ไหมคะที่ถูกตีพิมพ์มาแล้วก็เอามาทําเป็นบทละครอย่งเงี้ยคือทุกอย่างมันจะเห็นว่ามันมีสิ่งที่แบบถูกถ่ายทอดมาฉะนั้นเมื่อทําให้เราเข้าใจถึงในเรื่องของว่าเอ๊ะมันมีมิติของการผลิตซ้ํำยังไงที่ไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ที่ดูแค่ว่าซีรีส์ตอนนี้แสดงอะไรบ้างแต่มันทําให้เราเห็นนะคะว่าเบื้องหลังเนี่ยมันจะต้องมีการคํานึงถึงเรื่องใดบ้างในการที่จะจัดให้เกิดในเรื่องของความตระหนักในเรื่องของความละเอียดอ่อนในมิติทางเพศอ,อย่างเมื่อก่อนเนี่ยคะ่ะ บทละครที่ถูกเขียนและมีการชิงดีชิงเด่นใช่ไหมคะเป็นบทเมียน้อยเมียหลวงตบตีกันอะไรเงี้ยนวันนึงมันอาจจะรับความนิยมนะคะแต่ในปัจจุบันเนี้ยค,คนรุ่นใหม่เนี้ยคะ่ะมองว่ามันไม่น่าจะยอมรับได้ใช่ไหมคะมันทําให้เกิดการผลิตซ้ําในเรื่องของความไม่เท่าเทียมทางเพศแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้การมองมิติทางเรื่องเพศเนี่ยมันมันมันไปฉายภาพให้เห็นถึงแบบสังคมชายเป็นใหญ่ หรือผู้หญิงถูกเป็นเบี้ยล่างของสังคมที่จะทำตามข้อบังคับหรือข้อเสนอของผู้ชายเท่านั้นเพื่อให้ได้อะไรมาเะฉะนั้นคนรุ่นใหม่คนปัจจุบันคนที่ดูสื่อคนที่รับสื่อบอกว่าสิ่งเหล่านั้นมันมันไม่น่าจะเกิดขึ้นในสื่อหรือมันไม่ควรที่จะทำหรือมันไม่ควรที่จะทำซ้ำอีกแล้วหรือที่เราพูดันว่าการผลิตซ้ำมากไปกว่าน,นั้นนะคะการเลือกตัวละคร การที่มองเห็นในเรื่องของความหลากหลายทางเพศในประเด็นสื่ออย่างที่เราอาจจะเคยได้ยินกันมาก็คือว่าเวลาที่จะผลิตเวลาที่จะสร้างตัวละครที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางเพศก็มักจะไปผูกโยงกับการผลิตซ้ำความเป็นเพศนั้นๆน,น,นะคะเช่นเป็นกระเทยต้องผูดจ้าโอเวอร์แอคติ้งพูดจาเสียงดังใช่ไหมคะหรือลักษณะของการปลอมตัวใช่ไหมมันจะมีละครที่เป็นแบบปลอมตัวจากหญิงเป็นชายจากชายเป็นหญิงใช่ไหมคะ มันก็จะมีการผลิตซ้ำในเรื่องของความตลกลงไปเสมอในการสร้างตัวละครนั้นในบทละครหรือซีรีส์เหล่านั้นนะคะซึ่งเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ทำให้เรานะคะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นแค่การแสดงแล้วออกมาเป็นบทเป็นตอนของซีรีส์หรือละครนั้นๆแต่มันทำให้เห็นเบื้องหลังของการผลิตนะคะว่ามันมีการกำหนด ความเป็นไปในการผลิตซ้ำเรื่องความเป็นเพศประไหนฉะนั้นสิ่งที่เราพูดกันไปก็คือว่าการผลิตซีรีส์ละครมันไม่ได้มีโครงสร้างของการคํานึงถึงเรื่องของความละเอียดอ่อนทางเพศอยู่ในกระบวนการผลิตค่ะอืมโอเคครับก็เอ่อเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงถัดไปเราจะมาคุยกับอาจารย์เชษกันต่อเรื่องความละเอียดอ่อนในเรื่องการผลิตเนื้อหาของสื่อบันเทิงนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะครับ ครับกลับมากับช่วงหลังนะครับของรายการมหาเหตุประเภทไทยวันนี้นะครับยังอยู่กับอาจารย์เคสคังพ่บูลนะครับเราอยู่กันเรื่องเ,อเนื้อหาของสื่อบันเทิงกับการผลิตซ้ำเรื่องการเลือกปฏิบัติและความรุนแรงทางเพศนะครับอาจารย์เคสครับเราชวนคุยกันต่อเมือกี้สักนิดหนึ่งก็คือเมื่อกี้เราชี้ให้เห็นแล้วว่าจากกระแสสังคมที่ออกมาตระหนักถึงเรื่องนี้มากขึ้นนะครับทางฝั่งของผู้ผลิตคอนเทนต์เองฝั่งของสื่ออุตสาหการรมบันเทิงเองก็เริ่มมีการปรับตัวในเชิงเนื้อหามากขึ้นหลายคนก็บอกเอ้ยเนี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เมืองไทยมีการผลิตซีรีส์ของความหลากหลายทางเพศออกมาเยอะนะครับเช่นเรื่องชายรักชายคู่จิ้นหรืออื่นๆนะครับหลายคนก็บอกว่าเนี่ยคือตัวชี้วัดที่ดีที่ทําให้เห็นว่าการผลิตเนื้อหาในสื่ออุตสาหกรรมบันเทิงไทยเนี่ยเริ่มมีความละเอียดอ่อนต่อประเด็นทางเพศแล้วอาจารย์เคสคิดว่าอันนี้มันเป็นตัวชี้วัดที่ดีได้หรือยังครับหรือว่าการทําเนื้อหา LGBT เองโดยตัวมันเองมันก็ยังมีเรื่องของความละเอียดอ่อนอื่นๆที่ถูกมองข้ามไปอยู่ดีครับ เข้าใจว่ามันเป็นความพยายามกันทั้ง2ทางนะคะในเรื่องของการที่จะสร้างพื้นที่ให้มีอัตลักษณ์ตัวแสดงที่มีความหลากหลายทางเพศลงไปแล้วมันก็ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะในกรณีที่ทําซีรีส์ที่เป็นในแนวของเออชายรักชายนะคะแล้วก็เป็นแนวที่เป็นแบบบอยเลิฟ BL นะคะแล้วก็มีตัวละครที่พูดถึงความรักของคนเออเพศเดียวกันเนี่ย มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วมันก็ได้รับความนิยมนะคะสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าความกล้าในการเขียนบทการอธิบายความรักการทําให้มิติในเรื่องของแบบความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่เหมือนกับแบบเดิมที่พูดถึงของความเป็นบรรทัดฐานแบบรักต่างเพศแต่มันพยายามที่จะอธิบายในความเป็นในเรื่องของการรักเพศเดียวกันที่มีมุมมองแล้วก็การใช้การอธิบายความรักความสัมพันธ์ในแบบ เฮต e โร n o มาทิวิตี้หรือบรรทัดฐานของรักต่างเพศนะคะถ้าฉะนั้นในความรู้สึกของเราเรามีความรู้สึกว่ามันก็ยังไปไม่พ้นนะคะมันก็ยังไปไม่พ้นในสิ่งที่มันไปไม่พ้นกลับมามองดูที่วิธีการของการนําเสนอก็จะเห็นว่าการเลือกเอานักแสดงที่จะมาแสดงในบทของคนที่จะแสดงเป็นคนรักเพศเดียวกันหรือเป็นคู่รักที่เป็นเพศเดียวกันแบบในละครบร l เลเนี่ยมันมีความ ให้ความสำคัญมากกับการเลือกคนที่เป็นสเตรทหรือคนที่เป็นซิสเจนเดอร์เนี่ยมารับบทการแสดงในบทบาทนั้นๆน,น,นะคะแล้วมันก็ยากมากที่คนที่อ d ด n t นติฟายตัวเองหรือระบุตัวเองนะคะว่าเป็นเกย์หรือเป็นควีร์หรือเป็นคนที่มีความหลากหลายทางเพศที่จะได้รับเล่นบทนั้นฉะนั้นสิ่งนี้มันก็ทำให้เห็นในเรื่องของการกีดกันพื้นที่จริงของ ความสามารถใช่ไหมคะของนักแสดงหล่านี้จะมาแสดงได้เพราะมันก็ถูกเส้นแบ่งเอาไว้ว่ามันจะต้องหานักแสดงที่เป็นแบบผู้ชายชายแท้ใช่ไหมโค้ดแอนโค้ดชายแท้เอามาแสดงเพื่อที่จะให้ได้รับกระแสซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยการคัดเลือกหรือว่าการเลือกนักแสดงให้แสดงบทในละครหรือว่าซีรีส์ BL เนี่ยเราก็จะเห็นว่าคนจำนวนมากนะคะก็จะเป็นคนที่เป็นซิสเจนเดอร์ที่เข้ามา รับบทในการแสดงนั้นๆโดยพื้นที่ความหลากหลายอื่นๆเนี่ยถูกให้เป็นตัวประกอบใช่ไหมคะเราก็จะเห็นตัวประกอบอื่นๆแหละที่จะเห็นบทของความเป็นแบบแสดงออกความเป็นเฟมินิสต์มากหน่อยบทของการเป็นทรานส์บทของการเป็นแบบมีความเป็นลักษณะของความเป็นเควในลักษณะต่างๆที่มันเกิดขึ้นแต่ตัวแสดงหลักเนี่ยจะต้องมีความเป็นผู้แสดงต้องเป็นซิสเจนเดอร์เท่านั้นถึงจะสามารถมาแสดงได้สิ่งนี้มันสะท้อนไปถึงเรื่องอะไรนะคะ สิ่งนี้มันสะท้อนไปถึงใเรื่องของอุตสาหกรรมการบันเทิงเนี่ยยังมีมายาคติความคิดในเรื่องของการก่อติดกับในเรื่องของเฮตเตอรเซ็กชวลอยู่สูงมากโดยเฉพาะการยึดถือบรรทัดฐานรักต่างเพศนะคะแล้วก็การที่ไม่ได้เข้าใจในเรื่องของว่าสิ่งเหล่านี้ถูกถูกทำไปโดยการใช้เพศวิถีของคนมามาขายใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงแล้วเพศวิถีของคนที่อยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยถูกกับถูกริดรอนใช่ไหมคะหรือถูกไม่ได้รับการยอมรับ เฉะนั้นมันจึงสวนทางกันว่าทําไมมันจึงมีเออในเรื่องของละครหรือว่าซีรีส์ที่พูดถึงเรื่องของคนรักเพศเดียวกันมากยิ่งขึ้นแต่กฎหมายหรือว่านโยบายนะคะหรือว่าการรับรองเพศหรือการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศในสังคมนะคะมันจึงไม่มีนี่จึงเป็นสิ่งที่สวนทางกันมากไปกว่าน,นั้นนะคะในอุตสาหกรรมการบันเทิงนะคะเราต้องยอมรับจริงๆค่ะว่าบริษัทหรือว่าองค์กรเนี่ยค่ะที่มีคนสร้างงานเนี่ย โดยส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่ได้มีในเรื่องของการคำนึงถึงมิติความละเอียดอ่อนทางเพศอยู่นะคะฉะนั้นเราก็จะเห็นนะคะว่าเออนอกจากคุณจะผลิตซ้ำในเรื่องของการสร้างละครเนื้อละครบทละครที่เป็นการกดทับกดขี่ทางเพศนะคะรวมไปถึงการทำให้เกิดภาพลักษณ์ทางลบในทางเพศอยู่เนี่ยคุณยังเลือกเอาอัตลักษณ์ทางเพศเนี่ยมาใช้ในการทำธุรกิจ เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจอย่างเดียวโดยไม่ได้สนใจในเรื่องของสิทธิมนุษยชนหรือการยอมรับในทางกฎหมายของประเทศนั้นนั้นไอสิ่งที่มันสวนทางกับเนี้ยมันดันมาบรรจบตรงที่ว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยการผลิตของเขาเนี่ยเขาไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทําอะไรนะสารคดีในการพิทักษ์สิทธิสารคดีในการแอดว o เกตในการที่ทําเรื่องสิทธิของเพศหลากหลายอยู่แล้วนะเพราะเขาขายในเรื่องของ บทละครใช่ไหมคะใครชอบอใครเสพเรื่องนี้ก็มีถือได้ฉะนั้นมุมมองหนึ่งของการบริโภคนิยมและทุนนิยมเนี่ยหากมันเป็นไปนลักษณะนั้นเนี่ยมันก็มีความเขาเรียกว่าอะไรนะสอดคล้องกันใช่ไหมคะว่าโอเคผลิตตามดีมานเป็นความต้องการในรีเจียนนี้ใน s o u t h อีสต์เอเชียเนี่ย คนดูเนียเยอะมากขึ้นหรือถ้าเป็นแบบโก o b a l l y ในระดับสากลเนี่ยมันมีคนเสพตลาดกลุ่มของการดูละครของคนรักเพศเดียวกันนียมากยิ่งขึ้นฉะนั้นองคอ์กรหรือบริษัทเหล่านั้นเนี่ยก็พยายามที่จะผลิตสื่อแบบมีขึ้นมาเพื่อที่จะตอบสนองต่อบ,บริโภคนิยมและทุนนิยมแต่ในทางตรงกันข้ามมันทําให้การมองไม่เห็นเรื่องสิทธิใดๆเลยนะคะในการพูดถึงชีวิตที่เป็นจริงของคนที่เป็น LGBT ในสังคมนั้นๆค่ะ แต่พอพูดอย่างนี้มันก็ดูเหมือนยากไหมครับอาจารย์ว่าเราจะออกจากไอตัวกับดักนี้ยังไงในเมื่อผ,ผู้ผลิตเนื้อหาหลักเนี่ยเป็นบริษัทหรือเป็นสื่อเป็นเอกชนซึ่งเขาต้องคิดเรื่องกําไรขาดทุนคิดเรื่องการทําสินค้าขายเพื่อตอบโจทย์ของตลาดดังนั้นเขาก็จะอ้างได้เสมอว่าเพราะตลาดมีดีมานแบบนี้มีรสนิยมแบบนี้แล้วเขาทาแล้วมันขายได้เขาก็ต้องตอบสนองความต้องการของตลาดไปอยู่ดีเขาไม่สามารถไปทําเนื้อหาเพื่อพยายามจะ ใช้คําว่าอะไร educate หรือพยายามจะเปลี่ยนให้คนมีความเซนซิทีฟมากขึ้นได้ถ้าเขาไม่รู้สึกว่าไอเนื้อหาแบบนั้นมันเป็นที่ต้องการของตลาดเราจะก้าวข้ามจากสภาวะแบบนี้ได้ยังไงครับอาจารย์ จริงๆเราเคยพูดถึงในเรื่องของจะทํำยังไงนะคะให้สร้างความตระหนักได้นะคะในเรื่องของการทําให้สื่อเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เคารพในมิติของความละเอียดอ่อนทางเพศนะคะก่อนหน้านี้เราเคยมีการบอกนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นการนําเสนอการเลือกตัวละครหรือการมีบทละครเนี่ยต้องคํานึงถึงมิติของความละเอียดอ่อนทางเพศและในเมืองไทยเนี่ยเราเคยมีการทําคู่มือนะคะขององค์กรที่ขับเคลื่อนอเรื่องสิทธิเนี่ยมาแต่มันก็มักไม่ได้ถูกนําไปใช้มากนะักมันจึงเป็นสิ่งที่มีการทวงติง กอยู่เสมอนะคะ่ะว่า,าบทละครหรือว่าสื่อโฆษณาหรือแม้แต่เสื่ออะไรต่างๆที่ถูกผลิตมาเนี่ยหากมันมีการผลิตซ้ําทางเพศเนี่ยก็จะถูกทักทว้วงและถูกตั้งคําถาม <ừ. S 1> จากเครือข่ายท,ที่ที่ทาในเรื่องนั้นอยู่ไม่ว่าจะเป็นองค์กรผู้หญิงหรือองค์กรที่ทํางานด้านสิทธิความหาหลายทางเพศนะคะคืออย่างนี้ด้วยค่ะ ณปัจจุบันเนี่ยกระแสสังคมมันเรียกร้องประเด็นทางสังคมมากยิ่งขึ้นฉันเราอาจจะเคยเห็นนะคะว่าบางองค์กรของสื่อเนี่ยหรือบางองค์กรในอุตสาหกรรมของการบันเทิงเนี่ยพยายามจะยกระดับตัวเองนะคะการยกระดับของตัวเองก็คือว่าการทําให้เห็นว่าตัวเองไหย ยืนอยู่ข้างการสนับสนุนในเรื่องของการยุติความรุนแรงทางเพศหรือการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศนะคะแล้วก็ออกมาทำแอดใช่ไหมคะหรือทำอีเวนต์เพื่อให้เห็นว่าตัวเองเนี่ยได้ได,ได้ได้รับเอานะคะเออแนวคิดในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของความเสมอภาคทางเพศแล้วก็การยุติความรุนแรงทางเพศเนี่ยมาแต่สิ่งที่มันน่าสนใจแล้วก็เป็นข่าวในช่วงเวลาที่ผ่านมานะะันคว่า มันจะยอมรับได้ยังไงหรือมันจะรับเอาวิธีคิดนั้นมาได้อย่างไรในเมื่อละครที่ตัวเองสร้างเมื่อย้อนกลับไปดูเนี่ยยังมีการผลิตซ้ําความรุนแรงทางเพศอยู่ในหลายฉากในหลายซีรีในหลายละครยังขาดมิติความเรียดอ่อนในการเคารพในความเป็นเพศอยู่ผ่านสื่อผ่านละครผ่านซีรีที่ตัวเองผลิตและมากไปกว่านั้นเนี่ย องค์กรสื่อเหล่านั้นเนี่ยยังไม่เคยได้เข้าใจในเรื่องของว่าที่มาของการสร้างหรือการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศหรือการยุติความแรงทางเพศนั้นน่ะมันมีที่มาอย่างไรนุ้ยซำนะคะ,ะนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่หน้าหน้าขำขันนะคะว่าสื่อเหล่านั้นเนี่ยก็ใช้พื้นที่ทางประเด็นทางสังคมเนี่ยในการขายธุรกิจของตัวเองนะคะมากเกินไปหรือแม้แต่การ เลือกนะคะพรีเซนเตอร์มาเพื่อที่จะรณรงค์เราก็กลับพบว่าคนที่มาเป็นตัวแทนกระบอกเสียงในฝั่งของคนบันเทิงเนี่ยกลับมีประวัติในการที่จะมีวิธีคิดในการกระทำความรุนแรงกับคนอื่นฉนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่คนเนี่ยสามารถที่จะย้อนไปดูได้คนมีความเข้าใจเรื่องประเด็นในเรื่องของ ความเสมอภาคทางเพศมากยิ่งขึ้นเพราะมันเป็นประเด็นในทางสังคมที่คนสนใจนี่แหละถึงเรียกว่าความตระหนักเพราะเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเขาเข้าใจแล้วว่ามันเป็นผลทางด้านลบประชาชนส่วนหนึ่งที่สนใจหรือคนรุ่นใหม่ที่สนใจก็จะไม่ปล่อยผ่านกับ<ม>เรื่องกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะนั่นจึงเป็นกระแสที่ทําให้คนหลายคนออกมาต่อต้านนะคะกับการ ทำรณรงค์หรือว่าแคมเปญที่ไม่ได้สะท้อนในเรื่องของความเท่าเทียมที่แท้จริงนำซ้ำเนี่ยค่ะมันยังเป็นการให้พื้นที่กับคนที่มีความคิดรุนแรงในการที่จะบอกว่าฉันฉันเปลี่ยนไปแล้วฉันอม,มองเห็นในเรื่องของการเคารพความเป็นคนหรือส่งเสริมทางเพศมากยิ่งขึ้นซึ่งมันเป็นเพียงแค่คกลไกการตลาดแล้วก็การถูกยอมรับในทางธุรกิจเท่านั้นเองค่ะครับก็ขอกล่าวโดวยสรุป สั้นๆครับจากที่อาจารย์เคสพูดมาก็คือว่าจากกระแสสังคมที่เริ่มมีการตระหนักรู้ในเรื่องการเลือกปฏิบัติและความรุนแรงทางเพศมากขึ้นเนี่ยครับทั้งฝั่งอุตสาหการรมบันเทิงเองสื่อบันเทิงเองก็เริ่มมีการปรับตัวมากขึ้นแต่ก็ยังจะเห็นความไม่ละเอียดอ่อนที่สะท้อนอยู่ในตัวเนื้อหาในเชิงกระบวนการผลิตอื่นๆอีกอยู่เต็มไปหมดนะครับก็โอเคหลายๆสื่อออกมาพยายามจะเรียกร้องเป็นกระบอกเสียงให้ประเด็นเหล่านี้แต่เมื่อย้อนกลับไปดูเนี่ย วิธีการผลิตเนื้อหาก็ดีวิธีการเรื่องนักแสดงก็ดีหรือสิ่งที่ปฏิบัติจริงๆก็ดีเนี่ยยังมีช่องว่างจากความเข้าใจจริงๆอยู่นะครับดังนั้นดูเหมือนสิ่งที่อาจารย์อยากจะฝากไว้เมื่อกี้ด้วยก็คือความหมังก็อยู่ที่ผู้บริโภคที่เป็นคนรุ่นใหม่เองก็ดีที่เริ่มตระหนักในถึงเรื่องเหล่านี้เองก็ดีเนี่ยต้องช่วยกันส่งเสียงกดดันว่าในฐานะผู้บริโภคแล้วเราไม่เห็นด้วยกับเรื่องการเลือกปฏิบัติหรือความไม่ละเอียดอ่อนทางเพศนะครับเราจะส่งเสียงให้ฝั่งผู้ผลิตคอนเทนต์เหล่านั้นัง ผู้ประกอบการด้านธุรกิจบันเทิงเหล่านั้นเนี่ยปรับตัวมากไปกว่านี้ได้อย่างไรนะครับก็วันนี้ก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณอาจารย์เคสคังพิบูลมากนะครับที่มาร่วมรายการกับเราแล้วก็แชร์ประเด็นมุมมองให้ฟังครับขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณค่ะ